ที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดที่จะมาสัมผัสกับไอหมอกบางๆสายลมเย็นๆแสงแดดอ่อนๆพร้อมกับจิบกาแฟอุ่นๆบนยอดเขาที่เขาลูกลมตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลากับรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะเขาลูกลมแห่งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านแล้วก็ลูกหลานชาวเขาพระนี่แหละค่ะผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือ U2T ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบัณฑิต 60,000 คนให้มีงานทำในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยให้เข้าไปทำงานในพื้นที่แบบใกล้ชิดชุมชนขณะเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นการสร้างคน 60,000 คนด้วยทักษะใหม่ๆให้สามารถพลิกโฉมประเทศไทยจาก 3,000 ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัดแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะไปเห็นโครงการนี้ค่ะประกาศผ่านของศูนย์อาสาสมัครมอค่ะเราก็มีความสนใจเพราะเราเพิ่งจบใหม่มาด้วยค่ะก็เลยได้มีการสมัครเข้าไปค่ะก็ผ่านรอบสัมภาษณ์เข้ามาได้นะคะก็เลยได้มาเป็นบัณฑิตอาสาของที่นี่ค่ะการลงสำรวจพื้นที่ตำบลนะคะแล้วก็เข้ามาพัฒนาสถานที่สำรวจเสร็จเราก็มาดูว่าที่นี่ค่ะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างหรือว่ามีความสนใจที่จะให้พวกเราลงมาพัฒนาอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็วางแผนเพื่อพัฒนาแล้วก็เราเขียนงบประมาณเพื่อขอจากโครงการยูทูทีของศูนย์อาสาค่ะแล้วก็ลงมาพัฒนาค่ะหนูค่ะได้รับมอบหมายให้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็เลยเข้ามาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ค่ะก็คือจุดชมวิวเขาลูกลมค่ะคือชาวบ้านที่นี่ค่ะเขามีกรรมการหมู่บ้านอยู่ไหมคะก็คือเขาอยากพัฒนาตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเราก็เลยเข้ามาสอบถามว่าเขาอยากเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนมีจุดเด่นยังไงบ้างตอนแรกเราก็เข้ามาโปรโมทก่อนค่ะแล้วก็กลับไปเขียนแผนก็คือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จเราก็มาเขียนว่าเราควรทำป้ายนะเพราะป้ายสามารถดึงดูดคนให้มาท่องเที่ยวได้ค่ะหลังจากนี้นะคะทางกรรมการก็จะทำที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้แก่ประชาชนในตำบลเขาพระค่ะโครงการดูดูทีนะคะสามารถทำให้เราค่ะได้พัฒนาด้านต่างๆเช่นการเขียนเอกสารการเขียนโครงการการติดต่อประสานงานชาวบ้านแบบนี้ค่ะในส่วนของหนูนะคะคือเราได้คอนเนคชั่นค่ะได้ติดต่อชาวบ้านเราสามารถแบบต่อยอดในด้านต่างๆก็คือเหมือนเราจบโครงการไปแล้วเราก็ยังสามารถมากินเลี้ยงหรือว่าแบบชาวบ้านยังติดต่อพวกเราไปอะค่ะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบใหม่หรือว่านักศึกษาที่กำลังเรียนดูประชาชนในหมู่บ้านพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็สามารถมาพัฒนาตำบลของเราหรือว่าตำบลใกล้เคียงที่เราสนใจเนี่ยแบบนี้ค่ะขอเชิญชวนชาวบ้านทั้งในตำบลเขาพระและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลเขาพระค่ะเราจะได้เห็นว่าตำบลเขาพระมีดีกว่าที่พวกเราคิดค่ะมีสถานที่ต่างๆที่เปิดใหม่แล้วก็มีมาแล้วแต่ว่ากลับมาปรับปรุงแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พวกเรายังมีเพจนัดพบที่เขาพระค่ะเป็นเพจที่โปรโมทผลิตภัณฑ์ในตำบลและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลค่ะพวกเราชาวยูทีจะคอยอัปเดตข่าวสารของตำบลผ่านช่องทางนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ในตำบลไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือการท่องเที่ยวก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะอย่างชุมชนท่องเที่ยวเขาพระนี่แหละค่ะที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างลงตัวสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนมิรู้ลืมเลยค่ะเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเพราะที่นี่นั้นได้ชื่อว่าดินแดนสองฝนค่ะผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฤดูผลไม้นะครับเราเริ่มจากฤดูผลไม้เรามีการจัดบุฟเฟ่หรือประมาณนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเที่ยวกินระบบธรรมชาติในสวนบ้านเรานี่มีสวนแบบสมัยใหม่หรือว่าแบบผสมผสานอันนี้ครับทีนี้การท่องเที่ยวตรงนี้บ้านเรามันมีธรรมชาติที่ดีมากเป็นพื้นที่ที่มหัศจรรย์เป็นพื้นที่สองฝนนะครับตรงนี้เราก็เลยผลักดันทำกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นสวนไหนก็ตามอย่างบรรยายแคมปิ้งครับบ้านสวนน้องบาหรือว่าห้วยไหลแคมปิ้งตอนนี้เรากำลังเริ่มกันอยู่คนที่มาเที่ยวที่นี่อันดับแรกเลยครับสมมติว่าเป็นฤดูผลไม้อันดับแรกคือได้ชิมผลไม้รสชาติที่พิสดารกว่าที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วของที่เราทำพวกผลไม้พวกนี้ครับเราจะทำที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคของเราลูกค้าของเราเนี่ยได้ลิ้มชิมรสชาติที่ดีที่สุดที่น่าประมาณนี้ครับเหมือนหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเราอย่างเช่นครอบน้องหนึ่งมาลัยหนึ่งตำบลของนี้ก็ช่วยกันหลายหน่วยงานนี้เราต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับตอนขอลูกลมจริงๆแล้วที่ได้ชื่อว่าขอลูกลมคือคนสมัยก่อนเนี่ยแบบวิถีชาวบ้านสมัยก่อนทำการเกษตรไม่ใช่เป็นการปลูกข้าวปลูกผลไม้ต่างๆเขามีการละเล่นคนสมัยก่อนคือมีลูกลมลูกลมประมาณนี้นะครับลูกลมตัวนี้เขาทำแล้วขึ้นมาหาจุดที่ตั้งที่สูงที่สุดที่ว่าลมดีที่สุดก็จะได้ยินไปถึงหมู่บ้านเลยมีเสียงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ลูกลมตัวนี้มันสามารถบ่งบอกถึงภูมิศาสตร์หรือว่าระบบนิเวศหรือว่าทิศทางลมหรือเขาเรียกว่าลมอะไรตรงนี้แล้วฤดูกาลนี้ปีนี้ข้าวหรือว่าผลไม้เนี่ยดีหรือไม่ฝนตกเยอะไหมฝนตกประมาณไหนปีนี้น้ำเยอะไหมอันนี้เขาที่ดีชาวบ้านเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะการเล่นอย่างเดียวมันสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปของธรรมชาติแต่ละปีแต่ละเดือนด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะปุ้ยอยู่บนเขาลูกลมนะคะแล้วก็กำลังนั่งจิบกาแฟอุ่นๆอยู่กับบางบุกค่ะบางบุกสวัสดีค่ะค่ะบางบุกคะข้างหลังที่เราเห็นเป็นวิวนั่นคืออะไรคะข้างหลังนี้นะครับเป็นเขาแก้วนะครับซึ่งเป็นอยู่ในหนึ่งในเทือกเขาสันกลาคีรีนะครับตำบลเขาพระเนี่ยครับถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2ทะเลนะครับเราได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสองฝนนะครับที่เป็นดินแดนสองฝนก็เพราะว่ามรสุมที่เกิดจากฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มาตกถึงตำบลเขาพระมรสุมที่เกิดจากฝั่งทะเลอันดามันก็มาตกถึงตำบลเขาพระเป็นดินแดนสองฝนนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการปลูกผลไม้ต่างๆนานาชนิดครับผมแล้วจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยค่ะได้รับความร่วมมือจากใครยังไงบ้างคะคือจุดชมวิวตรงนี้นะครับก็ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับที่มีความคิดเห็นตรงกันว่าอยากจะเปิดจุดชมวิวตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่ที่6นะครับบ้านบุญควรนะครับทางชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันว่าจะขึ้นมาพัฒนาตรงนี้เป็นจุดชมวิวเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับพอหลังจากนั้นก็มีนักศึกษาบัณฑิตอาสานะครับจากโครงการ U2T นะครับก็ให้คำปรึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับก็คือมาช่วยในเรื่องของเอกสารในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับในหลายๆเรื่องอุปกรณ์ป้ายต่างๆนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือในชุมชนเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะครับจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวของบ้านบนควรนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับทำให้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนด้วยนะครับแล้วแผนที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะต่อยอดไปจากตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคือจุดชมวิวตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเปิดอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเป็นการเดินป่าเชิงนิเวศนะครับเพื่อไปดูจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งฝั่งตะวันตกตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถมองไปเห็นถึงทะเลสงขลานะครับตะวันออกนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นฝั่งตะวันตกเนี่ยเราสามารถมองเห็นถึงวิวฝั่งทะเลอันดามันก็คือติดที่จังหวัดสตูลสตูลใช่ครับอ๋อคือขึ้นมาบนนี้จะมองเห็นทะเลได้ถึงสองฝั่งทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันใช่ครับเป็นดินแดนสองฝนวิวสองทะเลนอกจากนี้ค่ะที่พูดในเรื่องของพอเป็นดินแดนสองฝน มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่นี่เองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่โดดเด่นมากในเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับแล้วก็มีจำปาดะมังกรทองด้วยซึ่งเป็น
สายพันธุ์ที่เรารักษาสายพันธุ์ไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลำไยนอกฤดูนะครับในตำบลกับพระเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตลำไยนอกฤดูแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ตำบลกับพระเนี่ยก็มีแหล่งที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าด้วยนะครับอยู่ในตำบลกับพระด้วยเช่นกันครับผมค่ะทุเรียนตอนนี้ไม่มีจำปาดะตอนนี้ไม่มีแต่กาแฟและลำไยมีแน่นอนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะรู้แล้วค่ะว่าลำไยนอกฤดูที่เขาพระเนี่ยรสชาติยังไงเดี๋ยวบางบุกจะพาไปใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นจิบกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสวนลำไยกันค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสวนลำไยของบางบาโดยวันนี้ค่ะบางบุกจะพามาบุกสวนลำไยค่ะไปเลยค่ะบางบุกครับผมเชิญไปทางนี้เลยครับโอ้นี่เลยค่ะคุณผู้ชมดกมากคือมีทั้งปีเลยเหรอคะบางบุกใช่ครับคือลำไยตำบลเขาผ้าเนี่ยครับเป็นการผลิตลำไยนอกฤดูนะครับคือเราสามารถกำหนดให้ลำไยเนี่ยเป็นช่วงไหนก็ได้โดยเรามีการเทคนิคการทำสารนะครับซึ่งเทคนิคการทำสารเนี่ยถือว่าเป็นรายแรกๆของประเทศเลยก็ได้ที่ว่าทำลำไยนอกฤดูนะครับเพราะว่าปกติลำไยเนี่ยมันไม่ใช่พืชประจำถิ่นของภาคใต้นะครับแต่ว่าคนภาคใต้เนี่ยสามารถนำลำไยเนี่ยมาทำให้เป็นนอกฤดูได้นะครับซึ่งทางพื้นที่ทางแถวจันนะครับทางแถวจันก็มาดูงานที่ตำบลกับพระเนี่ยเหมือนกันนะครับในการทำนอกฤดูนะครับแล้วก็กลับไปทำส่งออกจีนด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆเป็นถิ่นกำเนิดที่ทำลำไยนอกฤดูเลยก็ว่าได้เมื่อกี้เข้ามาค่ะบางบุกไม่ใช่มีแต่ลำไยตรงนี้มีทั้งทุเรียนทั้งผลไม้อื่นๆคือที่ตำบลเขาผ้าเนี่ยที่โดดเด่นก็คือเป็นทุเรียนสองฝนนะครับทุเรียนสองฝนแต่ว่าในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในฤดูของผลไม้เนี่ยก็จะมีลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่เราสามารถขายได้ตลอดทั้งปีครับส่วนช่วงในฤดูผลไม้เนี่ยก็จะมีทุเรียนมีจำปาดะมีลองกองมีมังคุดนะครับหลายอย่างเลยนะครับแล้วที่เราเข้ามาสังเกตบางต้นออกดอกบางต้นก็ยังไม่ออกดอกบางต้นก็ให้ผลอย่างนี้แล้วนี่คือยังไงคะเป็นก็คือเป็นการวางแผนนะครับว่าเราจะให้ผลผลิตเนี่ยเราสามารถออกวางจำหน่ายได้ช่วงไหนเหมือนช่วงนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะขายช่วงปีใหม่นะครับขายช่วงปีใหม่แล้วก็นับถอยหลังไป6เดือนถึง7เดือนเราก็จะละสารช่วงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตในช่วงนี้ครับคือลำไยเนี่ยเราสามารถทำให้ออกได้ตลอดทั้งปีครับปีหนึ่ง 3-4 ครั้งแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวอะค่ะที่พอมาเที่ยวที่เขาพระแล้วแม้ว่าจะไม่ได้มาในช่วงหน้าผลไม้อย่างทุเรียนหรือจำปาดะแต่เขาก็สามารถที่จะมาชิมลำไยได้ที่สวนสดๆเลยอันนี้มีการแบบว่าแผนการตลาดอะไรยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะครับในทางหมู่บ้านบนควนของเราเนี่ยก็คือกำลังจะเปิดจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวเขาลูกลมนะครับแล้วก็เราจะมีแผนท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยว่านักท่องเที่ยวมาชมวิวที่จุดชมวิวเสร็จแล้วก็ไปไหนได้ต่อแล้วก็คุยกันในทีมงานว่าคือลำไยเนี่ยเป็นของดีของเด่นของตำบลเขาพระอยู่แล้วนะครับก็คือหลังจากที่ชมวิวเสร็จเราก็จะพามีแผนที่จะพาท่องเที่ยวมาชิมลำไยสดๆจากสวนตัดกินสดๆจากต้นกันเลยทีเดียวนะครับเป็นบุฟเฟ่ไปเลยในกรณีที่ว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูผลไม้นะครับส่วนถ้าเกิดอยู่ในฤดูผลไม้เนี่ยเราก็พาไปกินบุฟเฟ่ผลไม้ในฤดูกาลนะครับส่วนนอกฤดูกาลเราก็พามากินบุฟเฟ่ลำไยยังไงก็ได้กินแน่นอนแต่ในถ้าเป็นช่วงผลไม้อย่างเงี้ยค่ะลำไยเนี่ยเราก็จะไม่ทำใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันจะมีผลไม้อื่นมากครับคือปัญหาอุปสรรคอย่างนึงคือการทำลำไยเนี่ยเราทำนอกฤดูแล้วก็ศัตรูของลำไยก็คือค้างคาวเราจึงต้องมีการคุมอวนไว้เพื่อป้องกันค้างคาวด้วยเพราะว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่ว่ากินผลไม้แต่ว่าพอในนอกฤดูเนี่ยมันจะไม่มีผลไม้อะไรให้กินพอเราทำผลไม้ให้มันเป็นผลปุ๊บก็เป็นที่จับจ้องของค้างคาวครับก็เลยต้องมีการป้องกันควบคุมตรงนี้ครับผมนี่คือถ้านักท่องเที่ยวลงมาจากเขาลูกลมไปแวะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆน้ำตกต่างๆได้เวลาหิวหรืออยากจะชิมผลไม้ก็มาชิมที่สวนลำไยแล้วก็ตรงนี้ที่ใกล้ๆก็คือสวนลำไยบางบาใช่ครับสวนลำไยบางบาอ่ะ
ชิมแล้วค่ะอยากจะชิมแล้วว่ารสชาติหรือว่าจุดเด่นของลำไยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือลำไยที่นี่นะครับเป็นลำไยพันธุ์อีโดนะครับลักษณะลูกก็ใหญ่นะผลใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อมีความกรอบแห้งนะครับใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลำไยของเราเนี่ยไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยนะครับเป็นการผลิตลำไยแบบชีวภาพครับผมนี่สามารถกัดได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างก็คือไม่ได้เป็นสารเคมีที่เขาฉีดพ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเราใช้เทคนิคการพึ่งพาอาศัยกับศัตรูพืชคือลำไยเนี่ยนอกจากค้างคาแล้วก็ยังมีปีเสื้อมนหวานปีเสื้อมนหวานเนี่ยมันจะเจาะลูกกินน้ำหวานในลูกครับทำให้ลูกเสียไป1ลูกในแต่ละช่อก็คือไม่ได้ทั้งหมดถ้าข้างคาวเนี่ยมันจะทำลายทั้งหมดเลยแต่ว่าปีเสื้อมนหวานเนี่ยจะเจาะเฉพาะบางลูกทำให้ลูกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีความใหญ่ขึ้นมาครับเป็นการพึ่งพาอาศัยสัตว์โดยที่ว่าเราไม่ทำร้ายเขาแล้วก็คือเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้เขาเป็นเครื่องมือของเราในการตัดแต่งทำให้ผลไม้ทำให้ลำไยเรามีผลใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการพึ่งพาแบบธรรมชาติด้วยคุณผู้ชมคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ค่ะว่าปลอดสารจริงๆนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะแล้วก็ผลใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นเม็ดลำไยเลยหวานกรอบแล้วก็หอมมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าหากมาเที่ยวที่เขาพระนะคะจะต้องไม่พลาดที่จะมาแวะชิมบุฟเฟ่ลำไยที่สวนบางบาค่ะตัดเลยค่ะบังครับคุณผู้ชมคะลงจากเขาลูกลมมาแล้วแวะเก็บลำไยที่สวนบางบาอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ค่ะก็คือไร่คลองกัวคอฟฟี่แลนด์ที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะปุ้ยอยู่กับคุณนพรัตน์มีแก้วหรือบางบาสวัสดีค่ะบางบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เขาพระต้องแวะที่นี่ด้วยใช่ไหมคะแวะครับแวะแวะเพราะว่าที่นี่มีกาแฟโรบัสต้าสายปันใต้ที่รสชาติเข้มแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะบางบ่าวก็กาแฟโรบัสต้าที่เขาพระคลองกัวนะครับคือมันจะเป็นดินเป็นกาแฟที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ว่าได้รับมรสุมฝนสองหาหรือว่ามรสุมสองทะเลคือหมายความว่าได้ทั้งมรสุมทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับจึงทำให้พื้นที่ที่นี่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้รสชาติของกาแฟที่นี่เป็นรสชาติที่เข้มหอมกลุ่นละมุนละไมครับยืนยันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นของกาแฟนะคะทะลุแมสมาเลยค่ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องห้ามพลาดที่จะมาเช็คอินเขาจะมาทำกิจกรรมอะไรตรงนี้บ้างคะบางบ่าวอ๋อเขามาร่วมมาเข้ามาก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่วนมากก็เกี่ยวกับการปลูกกาแฟแล้วก็การไปรูปกาแฟแบบโบราณโดยที่ได้เขาเก็บเมล็ดสดมาแล้วก็เมล็ดที่ตากแห้งแล้วก็มาตำแยกเปลือกออกเป็นเมล็ดสารแล้วก็พาไปคั่วเสร็จก็มีกรรมวิธีการบดก็พาไปชมดื่มได้เลยครับก็คือว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ไปเก็บเมล็ดมาเลยอ๋อแล้วก็จะถึงรู้ถึงกระบวนการกว่าจะได้เมล็ดกาแฟแล้วก็ได้กาแฟให้เราได้ชิมก็คือจะรู้ขั้นตอนตามที่เราเห็นตามนี้เลยใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเลยที่นี่แล้วที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรยังไงบ้างคะบางแบบตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกาแฟโรบัสต้ารัตภูมินี่ก็มีอยู่3สูตรนะครับคือแบบเมล็ดคั่วเข้มแล้วก็อีกตัวที่2ก็คือเป็นกาแฟผงกาแฟสดนะครับแต่ตัวที่3ก็เป็นสูตรโบราณเค้าเรียกว่าผู้พี่บ้านเราผู้พี่ครับอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นการคั่วเข้มคือคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มแล้วก็ใช้มือคั่วดูครับทะลุแมสมาเลยค่ะกลิ่นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มตั้งแต่ตอนนั้นคือเมล็ดสด5กิโลนะครับพอมาตากก็จะเหลือแห้งประมาณ3กิโล
จากเมล็ดแรก3กิโลก็มาแยกสารก็ยังเหลือประมาณจากเมล็ดแรก3กิโลก็จะเหลือประมาณ7ขีดครับก็คือจาก5กิโลท้ายสุดท้ายที่ปลายน้ำตรงนี้ครับ7ขีดขีดก็ประมาณ700กรัมผู้ชมไม่พลาดที่จะไม่ชิมนะคะหอมจริงๆค่ะคุณผู้ชมเข้มแรงทุกซองเหมือนที่บางบ่าวบอกไว้จริงๆค่ะได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมกาแฟฝน2หาโรบัสต้ารัตภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของในพื้นที่เขาพระรัตภูมิค่ะถ้าคุณผู้ชมมาที่เขาพระนะคะจะต้องไม่พลาดทั้งจุดเช็คอินที่เราได้บอกไปค่ะผลผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะบางบ่าวมีกาแฟก็มีกาแฟคั่วเม็ดมาแล้วก็เป็นคั่วเข้มนะครับแล้วก็อีกตัวเป็นกาแฟโบราณกู้พี่นะครับปลาปชงเป็นอูเลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นกาแฟสดเหมือนที่น้องถืออยู่นะครับมีเป็นกาแฟสดนะครับเป็นกาแฟฝนสองหาโรบัสต้ารัตภูมิเป็นกาแฟสายพันใต้ที่เข้มและแรงทุกซองครับเข้มและแรงทุกซองบรรบ่าวยืนยันค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชิมกาแฟคั่วเข้มแรงสายพันใต้ต้องติดต่อยังไงคะบางบ่าวอ๋อมาติดต่อมาที่เบอร์โทร0926403809หรือมาที่ศูนย์เรียนรู้ไร่กระกัวคอฟฟี่แลนด์นะครับจะได้กินกาแฟที่รสชาติสายพันใต้เข้มแรงทุกซองครับค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งวันนี้นะคะที่เขาพระค่ะมีที่ท่องเที่ยวให้คุณผู้ชมได้เที่ยวได้ชิมได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเต็มอิ่มแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนเขาพระนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เป็นที่รู้จักได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วค่ะปุ้ยทีมงาน NVT สงขลาและบางบ่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับ